คุณผู้ชมครับผมตอนนี้เต้อยู่ที่ย่านบางรักครับอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ตามได้มาเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจมากๆนั่นคือร้านกล้วยทอดจริงๆแล้วร้านนี้เขามีพิเศษอย่างนึงคือความอร่อยและบางวันรู้ไหมครับว่าต่อคิวกันยาวมากๆเดี๋ยววันนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปชิมกันนะฮะว่าทำไมคนถึงต้องต่อคิวยาวกันขนาดนี้ไปเลยดีกว่าครับไปต่อคิวยาวมากเลยอะครับผมนี่กำลังทอดอะไรครับเผือกด้วยกล้วยด้วยอย่างเงี้ยแหละครับคุณพี่มาทานบ่อยไหมครับกินต่อคิวโอ้ยกินต่อคิวนะเออเจ๋งตรงนี้แหละแสดงว่าต่อคิวยาวเคยเห็นแบบยาวสุดประมาณเท่าไหร่อะครับป้าเขายาวเออโอ้โหแสดงว่าใช้ได้เหมือนกันแต่บอกว่าเนี่ยก็ต้องต่อคิวกันยาวขนาดนี้ส่วนมากคนจะมาแบบว่าทานตอนเที่ยงกันจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยใช่ป่ะครับกล้วยอาหารชิ้นเบลเลอร์เทอร์เลยมีทั้งกล้วยทั้งมันเลยใช่ป่ะครับป้าบอกว่าอย่าเพิ่งชวนคุยได้ไหมเพราะว่ากำลังนับอยู่ไม่เป็นไรครับช่วงคุยไปได้เรื่อยพี่จะได้เกินคุยได้ครับนี่ผมรอประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้นี่เรียกตอนนี้ช่วงประมาณตอนมาถ่ายทำก็ประมาณตอนเที่ยงส่วนมากคนก็จะเยอะประมาณช่วงเวลานี้ถูกไหมฮะครับและร้านของป้ามีอะไรบ้างครับก็มีกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดครับผมขอชิมก่อนได้ไหมได้เลยครับได้เลยเหรอทำไมใจดีขนาดนี้ล่ะใจดีอยู่แล้วจริงเหรอต้องชิมชิ้นไหนอะชิ้นไหนถึงอร่อยไหนเอากล้วยหรือเอามันครับทานกล้วยหรือทานมันว่าเอากล้วยหรือเอามันผมจะรู้ได้ไงว่าเออคุณมาได้ผมตอบไงดีเอามันดีกว่าอยากคิดลึกอยากคิดลึกได้หมดคุณป้าครับผมเนี่ยผมได้ชิมเนี่ยจนจะหมดชิ้นจนจะเริ่มอีกชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยอยากจะรู้จังว่าแบบว่ามีเคล็ดลับอะไรยังไงกันบ้างนะฮะป้าใส่เครื่องเยอะครับจริงหรอครับและเครื่องเยอะแบบนี้ใช้ของอะไรอ่ะอ๋อข้าวทองนั่นแหละข้าวทองค่ะข้าวทองนี่เขามีหลายอย่างเลยนะคุณป้าใช้ทั้งงาใช้ทั้งถั่วเลยป่ะใช่ค่ะใช่ไหมครับผมนี่ถึงบอกว่าถ้าเกิดเลือกวัตถุดิบดีแบบนี้แสดงว่าคุณภาพก็ต้องดีตามถูกไหมผมถามหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยของที่คุณป้าใช้เนี่ยบางทีมันมีแบบแบ่งขายแบบเป็นกิโลกิโลคุณป้าทำไมไม่เลือกใช้แบบนั้นล่ะฮะป้าว่ามันไม่สะอาดครับคุณภาพก็ไม่ดีฝุ่นเยอะวันนี้มีที่ใช้มีป่ะมีค่ะไหนๆขอดูหน่อยว่ามีใช้ยังไงบ้างอันนี้คือใช้อะไรใช้งานี่ไงคุณภาพดีเห็นไหมสะอาดและงาก็ขาวด้วยก็ต้องข้าวทองเนาะใช่ค่ะสุดยอดมากใส่แพ็คอย่างเงี้ยมันไม่มีฝุ่นเกาะชัวร์กว่าชัวร์มากอร่อยสะอาดสดแบบนี้ผมมีกิฟต์เซตเอามาให้คุณป้าเลยเป็นกิฟต์เซตข้าวทองมอบไปเลยนะจ๊ะเอาไปเลยคุณป้าขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับผมห้ามพลาดเลยนะว่าสัปดาห์หน้านะครับตัวเต้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเจอกับร้านอร่อยอร่อยที่ไหนต้องติดตามกันครับอย่าลืมนะครับผมเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพต้องเลือกตราข้าวทองครับ